อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องเทียบเสียงและเครื่องเคาะจังหวะนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นเชลโลหรือไวโอลินก็แล้วแต่มันจำเป็นที่ต้องจูนสายให้ได้เสียงมาตรฐานตอนนี้ตัวโน้ตสายแรกเนี่ยเป็นชื่อสาย A แต่ตอนนี้ขึ้นว่า G sharp แสดงว่าเราจะต้องบิดที่ลูกบิดตรงนี้อยู่แต่ทุกครั้งที่ลูกบิดนะครับสำหรับมือใหม่จะต้องเข้าใจว่าบิดแล้วกดเพนนิดหนึ่งดันเข้ามาบริเวณด้านในเสียงพอได้ A แล้วเนี่ยครับเราก็อาจจะไม่ต้องไปบิดที่ตัวลูกบิดแล้วนะครับเราจะมาบิดรายละเอียดที่ตรงนี้แทนตามเข็มนาฬิกาครับเสียงก็จะสูงขึ้นได้แล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าสูงไปเราก็คลายออกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสายที่ใหม่เลยเนื่องจากว่ายังไม่เคยจูนไม่เคยทำการเล่นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนวดสายแล้วขึ้นสายทุกสายให้ตึงก่อนมือชีพเราสามารถฟังเสียงได้เลยว่าโอเคเสียงถูกไหมวันนี้เราลองมาสีใหม่อีกทีนึงอันนี้สังเกตนะครับหย่องอาจจะเอียงไปเล็กน้อยสิ่งที่ต้องทำก็คือรักษาหย่องโดยการดันนิดเล็กน้อยเพื่อให้ขาด้านหลังเหยียบสนิทหลับตาข้างนึงแล้วมองสักฉากโอเคใช้ได้อันนี้พอเราจูนได้ที่นะสายก็อาจจะยังยืดอยู่เพราะว่านี่เป็นสายใหม่เป็นเรื่องปกติครับเราก็จะต้องดึงให้มันตึงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าบางครั้งเราบิดจนตรงนี้สุดแล้วนะครับเราจะต้องใช้วิธีแก้โดยการเอามือด้านซ้ายจับไว้เพื่อจะได้รู้ว่าสายขยับไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเป็นเอชาร์ปแล้วนะเราก็ต้องมาคลายตรงนี้ออกตอนนี้เราทำการนวดนะครับโดยวิธีการโยกอย่างนี้ครับเราก็จะรู้สึกว่าสายก็จะยืดออกมาครับแต่เมื่อกี้ที่ได้อันนี้ได้ถ้าเรายืดอย่างนี้ครับสายก็จะยืดออกมาครับวิธีหรือบางครั้งขายที่ตรงนี้นะครับหมุนทนเข็มนาฬิกาใช้เครื่องจูเนอร์ลักษณะแบบนี้ครับเรียกซ่อมเสียงแล้วเราใช้ส่วนประสานในการฟังในตัวเมทานอลเหมือนจูเนอร์ตัวนี้มีเสียงระบบนี้ให้คุณได้ฟังอยู่แล้วพอผมเปิดตัวนี้นะครับนี่คือเสียงเดียวกันคุณก็สามารถทำแบบซ่อมเสียงได้ลักษณะเดียวกันคล้ายกันแต่ซ่อมเสียงราคาถูกกว่าแค่นั้นเองแล้วก็เป็นการฝึกทักษะของหูตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว